ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดเราไปพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเรากันที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเรื่องราวที่จะมาร่วมแชร์กันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะกับผู้ที่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยห้ามพลาดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทราบเรื่องราวเราไปทำความรู้จักกับผู้ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะชื่อพรทิพย์ค่ะอายุ53ค่ะก่อนหน้านี้ทำงานอะไรบ้างคะอ๋อก็มีเป็นทำขายอาหารตามสั่งนะคะคุณพรทิพย์มีอาชีพขายอาหารตามสั่งค่ะและอาชีพนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณพรทิพย์เริ่มทราบถึงอาการความเจ็บป่วยของร่างกายคุณพรทิพย์มีจุดสังเกตตัวเองอย่างไรและป่วยเป็นอะไรนั้นเราไปฟังจากเธอกันเลยค่ะขายไปมันก็มีความรู้สึกว่ามันหน้ามืดก็เลยไปหาหมอไปหาหมอก็เลยหมอก็บอกว่าเป็นโรคความดันเป็นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะมันจะทำให้ปวดหัวแล้วก็หน้ามืดไปตาลายไปอะไรเงี้ยทำให้ไม่มีแรงค่ะเลี้ยงหลานไปก็จากค้าขายเสร็จแล้วเลี้ยงหลานมามันก็ไม่มีแรงที่จะอุ้มเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำงานหนักไปอะไรเงี้ยค่ะสาเหตุที่เป็นความดันที่คุณหมอบอกก็คือทำงานหนักค่ะทำงานหนักไม่ได้พักผ่อนแล้วก็นอนก็น้อยค่ะวันหนึ่งนอนไม่ถึง3ชั่วโมงเลยเรานอนหลับหรือว่าเราทำงานเยอะจนไม่ได้นอนเราทำงานหนักไปทำงานเยอะค่ะทำให้คุณหมอเขาบอกว่านั่นเป็นสาเหตุของโรคความดันอาการการเจ็บป่วยของคุณพรทิพย์นั้นเริ่มมาจากการทำงานและการใช้ชีวิตที่หนักเกินไปค่ะจนสุดท้ายร่างกายของคุณพรทิพย์ก็ส่งสัญญาณออกมาเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุที่มากขึ้นนั่นก็คือความดันค่ะซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินชีวิตอาการความดันของคุณพรทิพย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะทำให้หน้ามืดปวดหัวบ่อยค่ะมันแบบเรากำลังทำอะไรอยู่นี่มันจะล้มนะคะมันมืดไปเลยค่ะมันมืดไปเลยมันเวียนมันจะเวียนตลอดเลยเคยแบบวูบล้มไปเลยไหมก็เกือบเหมือนกันละเคยอะค่ะคือหนักเลยค่ะนั่นเป็นการส่งสัญญาณของโรคความดันในร่างกายของคุณพรทิพย์ค่ะการหมุนเวียนของเลือดที่ผิดปกติไปเนื่องจากความดันที่เปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เกิดอาการเวียนหัวตลอดเวลาซึ่งอาการนั้นเองส่งผลกระทบกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากและในด้านจิตใจจะส่งผลกระทบหรือไม่ไปฟังจากคุณพรทิพย์กันเลยค่ะมันก็หงุดหงิดนะคะมันคนเคยทำงานแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยแล้วมาเจอแบบมาป่วยมาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณบางครั้งก็ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะมันก็จะวูบไปอะไรพอเริ่มทำงานก็เริ่มความดันมันก็เริ่มมาค่ะมันก็เริ่มมาอะไรไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาหมอก็แนะนำมาให้กินมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการความดันของคุณพรทิพย์นั้นหายเป็นบางระยะค่ะพอจะเริ่มทำงานก็มักจะมีอาการที่ผิดปกติปรากฏขึ้นสร้างความหงุดหงิดขึ้นภายในจิตใจและอาการหงุดหงิดนี้เองทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาในชีวิตค่ะคุณพรทิพย์จึงเลือกมองหาทางเลือกใหม่ๆโดยเน้นสิ่งที่มาจากธรรมชาติและปราศจากสารเคมีเพราะมองว่าตนเองอายุมากแล้วควรหลีกเลี่ยงสารเคมีให้มากที่สุดค่ะแล้ววันหนึ่งคุณพรทิพย์ก็ได้รู้จักกับศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกที่เธอไว้ใจเธอหันมาดูแลตัวเองด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะก็มาเจอน้องเขาก็แนะนำบอกให้กินเอนไซม์ตัวนี้แหละเขาบอกเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันไม่หน้ามืดมันเหมือนมีแรงขึ้นมาเยอะเลยค่ะกับที่จากเลี้ยงหลานไม่ได้ทำงานไม่ได้อ่ะมันมีแต่จะวูบเนี้ยมันก็เลยตั้งแต่ทานตัวนี้มาแหละเอนไซม์เนี่ยค่ะมันก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะจากแบบเราก็หงุดหงิดได้แรงไม่มีนะอะไรเงี้ยทำไมจะทำยังไงดีนะได้หาทางเลือกอื่นๆด้วยไหมคะก็ไปลองอยู่เหมือนกันนะถ้าลองซื้อแบบเป็นยาเป็นชุดอะไรมาเงี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบท้อใจเหมือนกันว่าเนี่ยตอนเวลามันเป็นหนักๆอ่ะมันเวียนมากอ่ะมันเวียนมากมันจะวูบไปอ่ะบอกโอ้ถึงเวลาเราจะไปแล้วเหรอเนี่ยก็คิดไงแบบมันเป็นติดกันเลย3วันเนี่ยค
คือเราหันไปหยิบอะไรเนี่ยมันก็แบบมันก็จะหน้ามืดตลอดอ่ะมันจะล้มอยู่เรื่อยเลยค่ะก็เลยแบบหันไปทางไหนทานได้ค่ะทานได้แต่มันก็ทานได้ไม่เยอะอ่ะเพราะว่าเราช่วงนั้นมันเป็นมากอ่ะค่ะว่าทานได้ไม่เยอะก็เลยบอกหมดแรงแล้วมันรู้จะทำไงพอดีเราก็ไปเจอน้องเขามาแนะนำตัวนี้แหละค่ะเราก็บอกว่าให้ลองทานดูเพราะว่าเขาก็เป็นมาหลายโรคอะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างเห็นเราดีขึ้นคนรอบข้างว่ายังไงบ้างคะเขาบอกเอ้ยทำไมหน้าตามันสดใสขึ้นเขาบอกเงี้ยแล้วทำไมจากที่เราเคยเป็นฝ้าเต็มที่เราไปขายของพวกอาหารพวกควันอะไรมันเข้ามาสะสมอ่ะมันก็ทำให้เราหน้าแบบจางหายไปหมดเลยค่ะอารมณ์เราดีขึ้นด้วยไหมคะหลังจากที่โรคเริ่มจางหายไปค่ะดีขึ้นเลยค่ะเริ่มหายไปแล้วก็แบบมีเลี้ยงหลานอะไรก็ได้หลานอยากจะขี่คออะไรก็ขี่ได้จ้ะเมื่อก่อนนี่ไม่เคยเป็นนะคะยังบอกกับเพื่อนๆเลยว่าโอ้พอเรามาได้กินตัวนี้แล้วเรามันเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะชีวิตมันก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาค่ะที่จะต่อสู้ว่าเออต่อไปเนี่ยหลานเรายังไม่โตนะเราก็ต้องเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงเขาให้โตให้ถึงฝั่งเลยที่เคยรับปากเอาไว้มันก็มีกำลังใจตรงนี้แหละค่ะอาการที่เคยเกิดขึ้นกับคุณพรทิพย์หนักถึงขั้นคุณพรทิพย์เองคิดว่าตัวเธอนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ไหวเลยละค่ะแต่หลายๆอย่างก็กลับดีขึ้นทั้งอาการทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์คุณพรทิพย์เองมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ได้มารู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดศาสตร์ของธรรมชาติที่ปลอดภัยกับผู้ที่มีอายุมากอย่างเธอซึ่งจากนี้คุณพรทิพย์ก็ตั้งมั่นที่จะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อดูแลหลานตัวน้อยๆผู้เป็นที่รักของเธอค่ะนอกจากเธอจะมีกำลังใจที่มากขึ้นแล้วเธอยังได้ส่งผ่านกำลังใจที่เธอมีฝากมาถึงคุณผู้ชมที่อาจกำลังท้อแท้อย่างที่เธอเคยเป็นไปฟังกันเลยค่ะถ้าจากที่เราเคยเป็นความดันแล้วเราคิดว่าเราจะท้อแท้หมดแรงนึกว่าถึงเวลาเราจะไปแล้วเนี่ยแต่เราก็อย่าไปท้อแท้นะคะให้มันดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถึงมันไปหาหมอนะคะแล้วก็ไม่ต้องท้อแท้ค่ะแล้วก็จะทำให้เราจิตใจสว่างขึ้นมาจากที่เป็นความมืดมานะคะเรื่องราวของคุณพรทิพย์นี้เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังเกี่ยวกับอาการป่วยของร่างกายค่ะเธอเองมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผลกับชีวิตมาไม่น้อยแต่ก็ผ่านพ้นทุกอย่างมาได้ทางรายการขอขอบคุณเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกเล่าเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ใครอีกหลายๆคนหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับคุณผู้ชมที่อาจกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพขอให้ทุกคนสู้แล้วทุกเรื่องราวร้ายจะผ่านพ้นไปทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีเสมอค่ะ